JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful dayดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะและวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกันค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดของนักเรียนไปที่หน้า92เลยค่ะให้นักเรียนนะคะสังเกตรูปต่อไปนี้ค่ะจะมีรูปที่1และรูปที่2นะคะซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเหมือนกันค่ะรูปที่1นะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานนี้มีชื่อว่า A B C D นะคะแต่ว่าเมื่อเรากำหนดฐานไม่ว่าจะเป็นส่วนของเส้นตรงใดนะคะเมื่อเราลากส่วนสูงลงมาตั้งฉากกับฐานเราจะเรียกส่วนนั้นว่าเป็นส่วนสูงค่ะและเรียกส่วนของเส้นตรงนี้ว่าฐานนะคะอย่างเช่นรูปที่1ค่ะส่วนของเส้นตรง BT BC นะคะถ้าเรากำหนดให้เป็นฐานซึ่งเส้นตั้งฉากของเรานะคะเราจะลากจากจุด A ลงมาตั้งฉากกับจุด B นะคะส่วนนี้เราจะเรียกว่าส่วนสูงค่ะและในรูปที่2นะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้มีชื่อว่ารูป E A G S ซึ่งรูปนี้นะคะเราได้กำหนดส่วนของเส้นตรงไว้ก็คือจุด F และจุด G ค่ะไว้เป็นฐานนะคะและเมื่อเราลากเส้นตั้งฉากลงมาจากลากจากจุด E นะคะลงมาหาจุด F ส่วนจุด E จุด F ตรงนี้เราจะเรียกว่าส่วนสูงค่ะและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมของ A B C D ค่ะเดี๋ยวนะคะจะให้นักเรียนนับตารางในช่องนี้ค่ะว่ามีทั้งหมดกี่ตารางหน่วยนะคะเราไปนับพร้อมกันนะคะตารางที่1นะคะจะเป็นช่องที่1ช่องนี้ค่ะช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4ช่องที่5ช่องที่6และสามเหลี่ยม2รูปนะคะรวมกันเป็น1รูปก็จะได้เป็นรูปที่7และอีก1ด้านนะคะสามเหลี่ยมเหมือนกัน2รูปรวมกันนะคะก็จะได้เป็น1รูปเพราะฉะนั้นรูปนี้นะคะเราจะได้ทั้งหมดเท่ากับ8ตารางหน่วยนั่นเองนะคะและหลังจากนั้นนะคะเมื่อเรากำหนดให้ส่วนของเส้นตรง BC นะคะเป็นฐานและมีความยาวขนาด4เซนติเมตรเพราะฉะนั้นส่วนสูงนะคะก็จะเป็นส่วนของ B นะคะซึ่งจะลากมาตั้งฉากกับจุด E นะคะหรือ F นะคะก็จะลากมาตั้งฉากกับจุด C ค่ะและให้ส่วนของเส้นตรงนะคะที่เราลากมา BE นะคะเป็นส่วนสูงเส้นนี้นะคะ BE เป็นส่วนสูงก็จะมีความยาวเป็น2เซนติเมตรนะคะค่ะนักเรียนถ้าเราตัดตรงส่วนนี้นะคะที่เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วเอามาต่อหรือพลิกกลับด้านนะคะมาต่อส่วนของ BE เราก็จะได้เป็นรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะซึ่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือพื้นที่ในการหารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็เป็นความกว้างคูณด้วยความยาวนะคะแต่ว่าในส่วนนี้จะเป็นรูปของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเดี๋ยวเราไปดูว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะเราจะใช้สูตรอะไรในการคำนวณหาพื้นที่ค่ะและสูตรที่ใช้ในการคำนวณหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะก็คือความสูงนะคะคูณด้วยความยาวของฐานนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะไปดูแบบฝึกหัดในหน้า93นะคะและฝึกทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
ในข้อที่1 นะคะนักเรียนสังเกตรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานชื่อว่า S A N D นะคะ S A N D โดยเขากำหนดฐานให้เป็นส่วนของ S และ A ค่ะและส่วนสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของ D S ค่ะซึ่งมีความยาว 5.6 เซนติเมตรนะคะและฐานยาวอยู่ที่ 10.2 เซนติเมตรนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนเขียนสูตรลงไปก่อนได้เลยค่ะสูตรของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะก็คือความสูงคูณความยาวของฐานนะคะจากนั้นพื้นที่ของเราจะคำนวณพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกันค่ะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน SAND นะคะจะเท่ากับความสูงนะคะความสูงจะมีค่าเป็น 5.6 นะคะ 5.6 เราจะคูณด้วยนะคะฐานความยาวของฐานก็คือ S และ A S และ A มีความยาวคือ 10.2 นะคะ 10.2 คูณกันนะคะจะได้เป็นค่านะคะออกมาเป็นเท่ากับ57.12 ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะจะมีพื้นที่เท่ากับ 57.12 ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะค่ะและแบบค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้นะคะมีชื่อว่า S O A P นั่นเองนะคะซึ่งฐานนะคะจะอยู่ที่ S O มีขนาดความยาวนะคะคือ 3.2 เซนติเมตรค่ะเห็นไหมคะเส้นตั้งฉากของลอร่าจากจุด A นะคะมายังจุด O และส่วนสูงนะคะของเส้นตั้งฉากนี้มีความยาวเป็น 5.2 เซนติเมตรค่ะจากนั้นนะคะเราก็สามารถนำค่านี้นะคะไปคำนวณหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกันได้เลยค่ะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานค่ะนักเรียนคะอย่าลืมเขียนสูตรตรงนี้ไปด้วยทุกข้อเลยนะคะต่อไปค่ะคำนวณหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน SOAB เท่ากับนะคะความสูงเป็น 5.2 ค่ะคูณด้วยนะคะ 3.2 เซนติเมตรค่ะทีนี้การคูณทศนิยมนะคะเราสามารถทำให้เป็นจำนวนเต็มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาใส่จุดที่หลังค่ะอย่างเช่นข้อนี้ค่ะก็จะกลายเป็น52คูณด้วย32นะคะซึ่งผลที่ได้นะคะจะเป็นเท่ากับ 16.64 นั่นเองค่ะนั่นคือแสดงว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน SOAP นะคะมีพื้นที่เท่ากับ 16.64 ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะเสร็จข้อที่2แล้วใช่ไหมคะเราไปต่อกันข้อที่3เลยค่ะข้อที่3นะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้นะคะมีชื่อว่า TALK นะคะซึ่งส่วนของฐานนะคะจะอยู่ที่ T A ส่วนสูงนะคะจะอยู่ที่ L A นะคะซึ่งมีความยาวเป็น 3.2 เซนติเมตรค่ะส่วนฐานนะคะจะยาวที่5เซนติเมตรค่ะต่อมานะคะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั้นจะเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานใช่ไหมคะจากนั้นเราก็จะมาคำนวณนะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน T A L K กันค่ะแทนค่าลงไปนะคะความสูงก็คือ 3.2 นะคะจะได้เท่ากับ 3.2 คูณด้วยความยาวของฐานก็คือ5นะคะความยาวของฐานความสูง 3.2 นะคะคูณกันนะคะจะได้ดังนี้ค่ะเมื่อเราใช้การคูณแบบจำนวนเต็มก่อนนะคะก็จะได้เป็น32คูณด้วย5ค่ะ52จะเป็นเท่ากับ10ค่ะแล้วก็ใส่ศูนย์ทด1 5 3 10 5 6 1ก็กลายเป็น16ข้อนี้นะคะเป็นทศนิยม1ตำแหน่งก็เลยกลายเป็น 16.0 หรือเท่ากับ16ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้นะคะ GALK จะมีพื้นที่นะคะเท่ากับ16ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะค่ะและเราก็มาถึงแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะข้อที่4ค่ะสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้นะคะมีชื่อว่า MOST นะคะซึ่งมีฐานนะคะฐานนะคะเขาจะกำหนดความยาวทั้งหมดมาให้เลยนะคะฐานทั้งสองด้านนะคะจากจุด T มาถึงจุด O นะคะจะกลายเป็นความยาวเป็น 8.9 เซนติเมตรนะคะและก็ส่วนของ S ความยาวของฐานนะคะ S ตรงนี้ก็จะยาวที่ 5.1 นะคะและก็ส่วนสูงนะคะจะมีความยาวเท่ากับ 6.8 นะคะนักเรียนนะคะอย่าลืมล่อสูตรลงไปก่อนนะคะในการคำนวณหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานนะคะทีนี้เราจะคำนวณหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน MOST นะคะเราจะเริ่มแทนค่าลงไปแล้วนะคะค่าแรกความสูงนะคะความสูงด้านนี้นะคะเราจะได้เท่ากับ 6.8 เซนติเมตรนะคะ 6.8 ในที่นี้เขากำหนดความยาวของฐานมาทั้งหมดนะคะเป็น 8.9 แต่ว่าเราจะคำนวณแค่ส่วนตรงนี้นะคะก็คือ 5.1 ตรงนี้นะคะแต่เราจะต้องเอาไปลบออกจาก8.9 นะคะเพราะว่ามันเป็นฐานทั้งหมดก็จะได้เป็น 8.9 นะคะลบด้วย 5.1 นะคะเวลาลบทศนิยมนะคะเราจะตั้งให้ตรงหลักก็คือ 8.9 ลบด้วย 5.1 นะคะเท่ากับ9ลบ1เหลือ8นะคะแล้วก็8ลบ5นะคะเหลือ3ก็จะได้เป็น 3.8นั่นคือความยาวของฐานนะคะที่เราจะต้องเอาไปคูณด้วย 6.8 นะคะทีนี้เราจะเอาค่า 6.8 นะคะคูณด้วย 3.8 ได้ตามนี้นะคะ68คูณด้วย38นะคะ88นะคะ64เราจะใส่4ทดด้วย6นะคะ86นะคะ48 48บวก6ได้เท่ากับ54ค่ะต่อไปนะคะ3อยู่ในหลัก10ใช่ไหมคะ38 24นะคะเราจะใส่4ทดด้วย2และต่อไปนะคะ36 18นะคะบวก2ก็กลายเป็น20นะคะรวมแล้วนะคะก็จะได้เท่ากับ 25.84 นั่นเองค่ะนั่นแสดงว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้นะคะหรือ MOST นะคะมีพื้นที่เท่ากับ 25.84 ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจบ้างไหมคะงั้นขอทบทวนสูตรในการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก่อนนะคะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะจะเท่ากับความสูงคูณด้วยความยาวของฐานนะคะเมื่อกำหนดด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานแล้วเราก็จะต้องลากเส้นตั้งฉากกับฐานก็จะกลายเป็นส่วนสูงของรูปนั้นนะคะเด็กนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนนะคะและเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ